ารเคมีกลุ่มกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าพาราคอตไกลโฟเซตและคลอไฟริฟอสเดินทางมาสู่สองแพร่งคือแบนหรือไม่แบนท่ามกลางข้อมูลคนละชุดความเชื่อคนละอย่างเกิดข้อถกเถียงกันเองทั้งในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มเกษตรกรและฝ่ายการเมืองแต่ผู้ที่จะตัดสินใจจัด3สารเคมีนี้เข้าหมวดสารอันตรายที่ห้ามใช้หรือไม่คือคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่องนี้ยื้อกันมาถึง2ปีมีกำหนดชี้ชะตาโดยคณะกรรมการอีกรอบวันนี้ฝ่ายสนับสนุนการแบนมี4เจ้ากระทรวงที่ประกาศตัวชัดเจนคือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับกลุ่มสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ให้น้ำหนักไปที่ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้สารเคมีและสารตกค้างในพืชผลทางการเกษตรที่ถูกส่งต่อไปถึงผู้บริโภคแต่เรื่องนี้ไม่จบเพราะมีนายทุนยักษ์ใหญ่เสียผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลกลุ่มที่ต่อต้านการแบนกลุ่มใหญ่เป็นเกษตรกรที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นปาล์มน้ำมันอ้อยข้าวโพดยก3สารเคมีต้นทุนต่ำออกฤทธิ์เร็วพุ่งเป้าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพเป็นการให้ข้อมูลเกินจริงหากเร่งรีบยกเลิกทั้งหมดโดยให้มีผล1ธันวาคมนี้โดยไม่มีสารทดแทนที่การันตีได้ว่ามีคุณภาพและต้นทุนต่ำกว่าอีกทั้งไม่ให้เวลาเกษตรกรปรับตัวจะกระทบต่ออุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าเกษตรบางส่วนเชื่อว่าอีกฝ่ายเจตนาเปิดทางให้สารตัวใหม่เข้ามาเอื้อในทุนอีกกลุ่มสำหรับคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดนี้มี29คนเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ19คนผู้ทรงคุณวุฒิ10คนมีกรรมการในส่วนของภาครัฐที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงยืนยันได้แจ้งให้ลงมติแบนแล้วคือจากกระทรวงอุตสาหกรรม3คนกระทรวงเกษตร5คนกระทรวงสาธารณสุข3คนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1คนถ้าเป็นไปตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมั่นใจจะได้แล้ว12เสียงยังเหลือตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิอีกกว่าครึ่งที่ไม่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา